แลสุขภาพกันด้วยครับดูแลสุขภาพกันด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงพี่เก็บแป๊บก่อนอันนี้ก็ได้มายืนข้างรถได้มั้ยข้างรถได้มั้ยมาเอาทรายมาด้วยมาเดินกันด้วยก่อนเดี๋ยวมาทำเลยเดี๋ยวตาโน่นมองกล้องนิดนึงนะคะนอนยืนวางขอบคุณค่ะแล้วก็นี่ปีนี้เนี่ยค่ะเราน้ำท่วมมากี่ครั้งแล้วคะครั้งเดียวค่ะแล้วท่วมมากี่วันแล้วคะเนี่ยสามวันน้ำสูงแค่ไหนคะอะไรนะน้ำระดับน้ำสูงแค่ไหนคะจำไม่ได้ลูกตั้งบนถนนนั่นนะแล้วที่บ้านเราที่บ้านจมเป็นพื้นบ้านอ่ะจมแล้วน้ำเข้าบ้านแล้วนะคะน้ำเข้าบ้านแล้วเราย้ายมาอยู่ที่บ้านกี่คนนะคะครอบครัวเราครอบครัวเกือบ20อ่ะลูกมันอยู่แบบสลัมอ่ะลูกเข้าใจไหมยาที่รัฐบาลจะให้กรณีไปที่บัตรนะคะไม่ยังไม่รู้เลยนะนะปกติน้ำท่วมที่
ถ้าอย่างน้อยก็อาทิตย์หนึ่งลูกจ้ะแล้วเราใช้ที่นี่ลำบากไหมคะพอก็มีคนก็มาช่วยเหลือเยอะนะลูกเราลำบากตอนที่อาบน้ำอะไรมั่งในวัดมันบางทีก็มีน้ำมั่งบางทีก็ไม่มีน้ำมั่งแต่ช่วงอาจารย์คนนี้มามันก็มีอ่ะนะน้ำแล้วเราได้ปกไปประกอบอาชีพที่น้ำท่วมบ้านอย่างนี้ปกติทำอาชีพอะไรคะแล้วได้ออกไปทำอาชีพอะไรไม่ค่ะพอดีตกงานด้วยที่บ้านได้ทำอาชีพอะไรคะมีมั่งไม่มีมั่งที่เขาประกอบอาชีพนี้เขาได้ออกไปทำงานปกติไหมคะไม่ค่ะน้ำท่วมบางคนแต่บางคนก็ไปสองสามคนอย่างนั้นแต่เหมือนบางคนผู้ชายเขาก็ไปมั่งอะนะแต่ผู้หญิงไม่ได้ไปเลยสักคนแบบรับจ้างตัวไปอ่ะรับจ้างตัวไปที่บ้านเดิมเดียวยาถ้ารับจ้างเราเข้าเกณฑ์ถ้าเราเข้าเกณฑ์เงินเดียวยาในฐานจะเตรียมพร้อมนะคะทำเพื่อเก็บเงินนะคะเดียวยาประมาณ5,000 ถึง 9,000 บาทโอเคด้วยค่ะโอเคอยู่เพราะกลัวจะมันอยู่ที่เดียวกันเปรียบหกครอบครัวไงลูกอยู่ที่เดียวกันอกครอบครัวแล้วก็ครัวละ5,000-6,000ก็โอเคอยู่จ้าจ้า